สวัสดีครับเพื่อนๆจากเพจ Mr. Ranger นะครับวันนี้มาแนะนำความสามารถอีกอย่างหนึ่งของโปรแกรม Overton นะครับหลังจากที่หลายคนรู้แล้วว่ามันใช้ทำเพลงนะครับใช้เล่น DJ ได้ใช้เล่นเป็นไลฟ์เซตนะครับเล่นเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้นะครับแต่ยังมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ Overton ถูกออกแบบมาก็คือการทำซาวด์ดีไซน์นั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะชอบการทำซาวด์ดีไซน์นะครับ Overton ก็มีเครื่องมือที่เพื่ออำนวยนะครับให้ทำซาวด์ดีไซน์ได้ง่ายนะครับผมจะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับผมจะสร้างเสียงที่นิยมใช้กันนะครับแล้วก็สร้างเอกลักษณ์ให้เพลงของเราได้ก็คือเสียงสแนร์นั่นเองนะครับผมจะใช้ร่างกายของผมแล้วกันนะครับทำให้เป็นเสียงสแนร์นะครับจะใช้เสียงตบมืออะไรง่ายๆนะครับผมจะรีคอร์ดตรงนี้ลงไปนะครับก่อนนะครับกดอัมแทร็กนะครับผมจะรีคอร์ดลงไปเสียงง่ายๆเลยนะครับผมจะเอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทำเป็นเสียงสแนร์นะครับผมจะเข้าไปที่ track นะครับ instrument track ผมลบอันนี้ออกก่อนกับ instrument track ของผมนะครับจากนั้นใส่ instrument ที่ชื่อว่า simple เข้าไปนะครับเป็น instrument ที่นิยมมาทำใช้ sound design นะครับโดยการจะทำ sound design เราต้องสังเกตรู้จักสังเกตวัตถุที่เราจะทำซาวด์ดีไซน์นะครับว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างและมีส่วนไหนที่กำเนิดเสียงหรือสะท้อนเสียงอยู่นะครับเสียงสแนร์ก็ประกอบด้วยหนังบนนะครับหนังล่างนะครับเสียงแส้ของสแนร์นะครับดังนั้นผมต้องสร้าง3เสียงขึ้นมาเพื่อให้เกิดเสียงเหมือนกับสแนร์นะครับผมก็จะต้องใช้ซิมเพิลนี้3ตัวนะครับแต่ถ้าผมใส่ไว้3แทร็กมันก็จะเล่นไม่พร้อมกันถูกไหมครับผมต้องการให้โน้ตเข้ามาตัวเดียวแล้วก็เกิด3เสียงพร้อมกันนะครับผมก็จะใช้ความสามารถของมันคือ rec นะครับ Overton rec นะครับแล้วก็ copy มานะครับ chain 3 chain นะครับ copy นะครับอันบนผมจะใช้เป็นเสียงหนังบนนะครับ control e นะครับลากไปใส่ได้เลยนะครับ control e นะครับเอาเสียงหนังล่างนะครับเสียงหนังล่างจะสูงหน่อยเอาอันนี้นะครับอันกลางไปเสียงหนังล่างนะครับและอันล่างสุดนะครับเป็นเสียงแส้สแนนะครับกด Ctrl E นะครับใส่ที่ล่างสุดนะครับเสียงแส้สแนนะครับได้แล้วนะครับ3อันนะครับผมจะโซโล่เฉพาะอันบอลก่อนนะครับสร้างเสียงหนังบอลก่อนนะครับเข้ามาที่ซิมเพิลของเราแล้วนะครับกดซูมเข้าไปนะครับกดจุดเริ่มต้นนะครับของซิมเพิลนะครับขยับเข้ามานะครับให้มันเริ่มตรงเสียงที่มันถูกเวลานะครับขยายเข้าไปใกล้ๆเลยก็ได้นะครับกดครับสูงไปนะครับมาที่คอนโทรลนะครับถ้ามันสูงไปทันเราปลดลงมาได้เสียงสแนร์แล้วนะครับจากนั้นเราสามารถปรับไอ้เส้นกราฟนี้นะครับเป็นเสียงกระแทกหรือว่าเสียงค้างของสแนร์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูนะครับเสียงตรงไหนติดอยู่อ๋อนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้มีเสียงแปะๆติดอยู่นะครับอันนี้จะเป็นหนังบนนะครับหนังล่างนะครับกดโซโล่นะครับนะครับมาที่คอนโทรลเหมือนเดิมนะครับนี้ปรับนะครับปรับทานเทอร์โพให้สูงขึ้นหน่อยสูงไปนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่หนังบนใหม่นะครับเราจะปรับค่า Attack นะครับขึ้นไปนิดนึงนะครับเอาเมาส์ไปคลิกแล้วก็กดลูกศรขึ้นนะครับหรือว่าใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขพิมพ์ลงไปนะครับนิดเดียวนะครับอันนี้ด้วยนะครับ 0.11 นะครับนะครับ 0.11 นะครับกดแค่ครั้งเดียวนะครับมันจะเป็น 0.11 ฟังพร้อมกันนะครับ2เทรด
อันนี้เบาไปหน่อยนะครับเบาไปเสียงค่อนข้างจะแปลกไปหน่อยนะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นอันอื่นนะครับใช้อันอื่นปรับที่คอนโทรลนะครับทีนี้มาสร้างเสียงแทรกของมันนะครับอันที่3นะครับกดโซโล่นะครับนะครับปรับตรงนี้ลงมาเลยนะครับหรือหมุนที่ DK นะครับมันจะสั้นนะครับปรับรีลีสเข้ามาเหลือไว้นิดหนึ่งนะครับหมุน Attack ลงไปนะครับให้เยอะกว่าหนังบนนะครับนิดนึงนะครับแท้มันจะดังหลังช้ากว่าหนังบนกับหนังล่างนะครับลองเปิดพร้อมกันนะครับนะครับปรับอันนี้เมื่อกี้ไปโดนนะครับขออภัยครับปรับอันผิดนะครับเป็นอันนี้นะครับได้แล้วนะครับเปิดพร้อมกันนะครับ3อันนะครับนะครับเบาเสียงอันนี้ลงมาหน่อยนะครับทีนี้เราจะมาที่หนังของไอของโซ่ของสแนร์นะครับกดฟิลเตอร์นะครับกดเป็น High Pass Filter นะครับก็จะได้นะครับถ้าดูว่ามันสูงไปเราก็ปรับนะครับหรือว่าอย่าให้เสียงแท้มันยาวอีกก็ดึงออกไปนะครับดึงเคออกไปนะครับนะครับจากนั้นนะครับใส่คอมเพรสเซอร์เข้าไปข้างหลังนิดนึงนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับเพื่อให้เสียงมันฟังดูเป็นมาจากที่เดียวกันนะครับเทรชโชนะครับตั้งเทรชโชนะครับใส่รีเวิร์บเข้าไปช่วยนะครับรีเวิร์บปรับไซส์ลงมาให้เล็กที่สุดนะครับเพราะว่าไซส์ของสแนร์มันจะเล็กนะครับรีเวิร์บอันนี้ไซส์คือไซส์ขนาดของรีเวิร์บนะครับไฮคัทออกนะครับเปิดที่โลนะครับนะครับรีเวิร์บประมาณนี้นะครับถ้าอยากให้มันฟังดูไม่กระแทกเกินไปนะครับก็ให้ปรับ Attack ออกไปอีกนะครับ Attack อันนี้นะครับหนึ่งห้านะครับอันนี้เป็นหนึ่งห้าก็จะดูนุ่มนวลขึ้นไปอีกนะครับหรือแมปมันไปนะครับปุ่ม Attack นะครับ2ปุ่มนี้นะครับ Map to Macro นะครับอันที่2 Map to Macro อันเดิมนะครับแมปไปซ้ำกับ Macro อันเดิมนะครับใช้หมุนเอานะครับนะครับอันนี้ก็ปรับให้ไปเยอะหน่อยอันนี้ต้องแปะไปที่ Macro อีกอันนึงนะครับต้องหมุนให้มันเยอะกว่านั่นเองนะครับก็จะได้เสียงสแนร์นะครับที่จำลองขึ้นมาจากเสียงอะไรก็ได้นะครับและถ้าเรามีไอเดียที่จะเอาของแปลกๆบันทึกเสียงแล้วมาสร้างเป็นเสียงสแนร์นะครับบางครั้งเราก็จะได้เสียงสแนร์อันใหม่ขึ้นมานะครับ
การดีไซน์นะครับ envelope นะครับก็จะให้เสียงที่ต่างกันไปนะครับอันนี้ผมดีไซน์แบบที่มันพุ่งขึ้นไปนะครับมันก็ค่อนข้างจะกระแทกเสียงกระแทกนะครับผมก็ใช้คอมเพรสเซอร์มาช่วยนะครับนะครับเสียงกระแทกแล้วก็เป็นเสียงสูงนะครับบางคนชอบที่เป็นเสียงต่ำก็ใช้ปุ่ม transpose นะครับช่วยนะครับเห็นไหมครับแค่หมุนปุ่ม transpose เราก็จะได้สแนร์หลายๆแบบนะครับแล้วก็จะเป็นสแนร์ที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับซึ่งเราไม่สามารถหาโหลดจากอินเทอร์เน็ตได้นะครับถ้ามันสร้างแล้วเราโอเคกับเสียงเราก็สามารถใช้สแนร์อันนี้นะครับใส่ในเพลงเราแล้วก็สร้างเอกลักษณ์ของเพลงเราได้นะครับบางครั้งอาจจะมีคนมาถามว่าเฮ้ยพี่สแนร์เอามาจากไหนอะเสียงสแนร์นี้เอามาจากไหนอะอ๋อดีไซน์เองนะครับก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับใช้อาร์เบอร์ตันในการทำซาวด์ดีไซน์นะครับมาพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ